สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้หมอยาข้างบ้านจะพามาทำยาสีฟันนะครับเป็นยาสีฟันแฮนด์เมดสามารถทำใช้เองในครัวเรือนได้แล้วก็ราคาถูกนะครับสรรพคุณดีมากนะครับแก้อาการปวดฟันได้ดีมากๆนะครับชะงัดเลยนะครับนะใครปวดฟันอยู่นี่แปรงไป 2-3 วันนะครับหายปวดนะครับทดลองใช้แล้วก็ทำมาหลายรอบแล้วนะครับได้ผลดีก็เลยนำมาแบ่งปันคุณผู้ชมกันนะครับส่วนประกอบไม่ได้มีอะไรมากเลยครับมีเป็นธาตุวัตถุ3อย่างเท่านั้นเองนะครับเริ่มมาจากตัวนี้นะครับเป็นการบูนนะครับผงการบูนนี่ใช้50กรัมนะครับธาตุวัตถุ3ชนิดนี้เราใช้เสมอกันนะครับสูตรที่ใช้หนักอย่างละ50กรัมนะครับแต่ว่าผมมาปรับสูตรเองอีกนิดนึงเพราะว่าแปรงไปแล้วมันรู้สึกฝาดจากสารส้มเยอะก็เลยปรับสารส้มให้เหลือสักประมาณ30กรัมนะครับเกลือ50กรัมนะครับกระบูน50กรัมนะครับสารส้มนี่ใครจะเอา50กรัมก็ได้แต่ผมลดลงนิดนึงนะครับเรามาดูทำไมยาสีฟันสูตรนี้ถึงได้ผลดีนะครับเรามาดูสรรพคุณยาแต่ละตัวนะครับในสมัยก่อนนะครับสมัยโบราณเนาะสมัยเราเป็นเด็กๆเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ก็เคยพาใช้เกลือแปรงฟันนะครับหรือตื่นเช้ามาก็หยิบเกลือมาหยิบมือนึงใส่ปากอมนะครับแล้วก็ค่อยถูฟันนะครับบ้วนปากล้างหน้าเท่านั้นสุขภาพฟันก็ดีมากๆแล้วนะครับเท่านี้เรามาปรับสูตรเพิ่มนะครับเรามาไล่ดูสรรพคุณแต่ละตัวกันนะครับส่วนของการบูนนะครับการบูนรสทางยาจะออกเป็นรสร้อนแล้วก็ปราเมานะครับตัวนี้จะใช้แก้ปวดนะครับแก้โรคผิวหนังนะครับเป็นยาฆ่าเชื้ออ่อนๆ นะครับตัวนี้เป็นสารส้มนะครับสารส้มนะครับรสยาจะเป็นเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนะครับสมานแผลในปากในคอนะครับแก้เหงือกบวมแก้เหงือกเป็นแผลได้ดีนะครับแก้รำมนาดนะครับทำให้ฟันแน่นแล้วก็แข็งแรงนะครับแก้แผลในปากในคอได้ดีมากๆนะครับตัวนี้นะแล้วก็ส่วนของเกลือนะครับเราจะใช้เป็นเกลือทะเลนะครับจะมีไอโอดีนนะครับเผื่อเผลอกลืนเข้าไปก็แก้คอพองได้ด้วยนะครับเกลือนะครับมีรสเค็มนะครับสรรพคุณคือซึมซาบไปตามผิวหนังได้ดีนะครับรักษาเนื้อหนังไม่ให้เน่าเปื่อยนะครับนะเราใช้เกลือถนอมอาหารกันอยู่แล้วนะครับเหงือกฟันจะได้ไม่เน่านะครับวิธีใช้วิธีทำง่ายมากนะครับเราต้องสตุก่อนนะสตุสารส้มนะครับกับเกลือ2 อย่างนะครับส่วนการบูนไม่ต้องนะครับเอาลงคลุกโขลกให้ละเอียดได้เลยนะครับขั้นแรกเราไปสตุเกลือกันก่อนนะครับการสตุก็คือการทำให้ตัวยาสะอาดนะครับโดยนำเกลือไปคั่วในกระทะนะครับให้ฟูขาวนะครับแล้วก็เอาออกมาใส่ครกนะครับสารส้มก็เหมือนกันนะครับนำไปสตุสารส้มนะครับตำสารส้มให้ละเอียดนิดนึงเอาลงสตุนะลงในกระทะนะครับสารส้มจะเดือดเป็นน้ำสักพักนึงจะเป็นเกล็ดสีขาวฟูนะครับแห้งสนิทก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วค่อยนำส่วนผสมทั้ง3อย่างนี้มาลงในครกโขลกให้ละเอียดเป็นผงนะครับเวลาแปรงฟันนะครับจะได้สะดวกเดี๋ยวรอชมกันครับตัวนี้กำลังสตุกสารส้มอยู่นะครับใส่สารส้มลงในกระทะก็จะเดือดเป็นน้ำอย่างนี้นะครับนักศึกษาเภสัชกรแผนไทยได้ทำกันทุกคนอยู่แล้วครับการสตุสารส้มให้เดือดจนฟูขาวนะครับจนเป็นแผ่นเป็นผงแป้งค่อยนำออกมาใช้ได้นะครับเป็นการทำความสะอาดตัวยานะครับส่วนเกลือที่สตุแล้วนะครับอย่างนี้นะตัวนี้สีออกหมุนๆหน่อยนะครับแต่ตำไปแล้วจะขาวฟูเองนะครับตัวนี้ใช้ครกหินนะครับตำแหลกง่ายดีใครไม่มีครกหินก็ใช้ครกส้มตำก็ได้นะครับแต่ล้างครกให้สะอาดไม่งั้นเวลาแปรงไปอาจจะมีรสชาติของส้มตำเป็นส่วนผสมอยู่ในยาสีฟันได้นะครับตัวที่จะสตุยากก็จะเป็นสารส้มนะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับก็จะเดือดพอเป็นน้ำแล้วก็จะมีความเหนียวนะฮะติดช้อนติดทัพพีนะฮะต้องรอก่อนนะครับพอได้ที่ก็จะฟูขาวเป็นแผ่นนะครับวิธีสังเกตสารส้มที่สตุได้ที่แล้วนะครับจะต้องฟูขาวกรอบร่วนนะครับเวลาบดนี่จะต้องแตกละเอียดนะครับร่อนง่ายนะครับถ้ายังเหนียวเป็นน้ำติดภาชนะติดช้อนติดทัพพีนี่ถือว่ายังใช้ไม่ได้นะครับที่ใช้ได้แล้วจะเป็นผงแป้งอย่างนี้นะครับฟูขาวเป็นแผ่นนะครับนำมาตำจะละเอียดนะครับนี่นะครับลักษณะนี้คือใช้ได้แล้วนะครับกรอบร่วนหมดแล้วนะครับไม่ติดภาชนะนะครับ
เตรียมเอาลงครกได้เลยครับทีนี้เมื่อนำสมุนไพรธาตุวัตถุทั้ง3ชนิดนะครับมาลงโขลกในครกเสร็จนะครับโขลกให้ละเอียดรวมกันหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับได้ออกมาแล้วนะฮะเวลาใช้เราก็ใช้แค่ประมาณปลายช้อนนะครับนิดเดียวนะฮะแค่นี้นะเทลงบนฝ่ามือเรานะครับแล้วก็เอาแปรงสีฟันจุ่มน้ำให้เปียกนะครับแล้วเอามาแตะที่ตัวยาสีฟันเกลือนี้นะครับแล้วก็แปรงฟันใช้ดีมากนะครับแก้ปวดฟันแก้ปวดเหงือกดับกลิ่นปากได้ดีด้วยรสชาติก็จะออกไปทางเค็มๆเปรี้ยวๆฝาดๆนะครับหอมๆนิดๆนะครับวันนี้หมอยาข้างบ้านก็มาทำยาสีฟันแฮนด์เมดใช้เองนะครับสูตรนี้ไปลองทำเองที่บ้านเลยครับรับรองจะติดใจนะครับจะไม่ซื้อยาสีฟันตามท้องตลาดใช้อีกเลยใครจะนำสูตรไปดัดแปลงนะครับเติมการพลูเติมใบข่อยนะครับหรือสมุนไพรตัวอื่นเข้าไปจะยิ่งเพิ่มสรรพคุณเข้าไปอีกนะครับครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังหมอยาข้างบ้านจะนำสมุนไพรดีๆมานำเสนออีกนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ